ครับนายกรัฐมนตรีนะครับยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ภายในทำเนียบรัฐบาลตลอดช่วงเช้านี้นะครับโดยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครั้งที่1/2557ครับโดยบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลช่วงบ่ายวันนี้นะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ภายในทำเนียบรัฐบาลนะครับโดยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติครั้งที่1/2557ที่ห้องสีเขียวตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลโดยมีรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆอาทิพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลอากาศเอกประจินจันทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพียงครับส่วนบรรยากาศโดยทั่วไปที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงบ่ายวันนี้นะครับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ์มัยลาภโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางมายังบริเวณห้องปฏิบัติการของสื่อมวลชนเพื่อเชิญสื่อประจำทำเนียบรัฐบาลนะครับร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันนะครับซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความคึกคักโดยพลเอกวิราชอรุณศรีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยทีมโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้พูดคุยทักทายกับสื่อมวลชนและก็ร่วมกันรับประทานอาหารอย่างเป็นกันเองครับส่วนรายการอาหารที่นำมาจัดเลี้ยงสื่อมวลชนในวันนี้ก็มีอาทิส้มตำไก่ย่างข้าวมันไก่ผัดไทยหอยทอดก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไอศกรีมกะทิเป็นต้นนะครับนอกจากนี้พลเอกวิราชยังกล่าวถึงการปรับปรุงโรงอาหารด้านหลังตึกบัญชาการหนึ่งว่าการปรับปรุงขณะนี้เป็นไปตามกระบวนการซึ่งสาเหตุที่ล่าช้าก็เกิดจากต้องมีการจัดสรรงบประมาณจากทางภาครัฐเข้ามาดำเนินการนะครับทางนี้ยืนยันว่าจะเร่งปรับปรุงให้เร็วที่สุดทางด้านนางสาวเรนูตังคจิวางกูลนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายหลังที่กรมโยธาธิการและผังเมืองส่งมอบตึกบัญชาการ1ก็จะมีการย้ายสถานที่การประชุมคณะรัฐมนตรีมายังตึกบัญชาการ1ครับครับและทั้งหมดนี้คือความเคลื่อนไหวภารกิจของนายกรัฐมนตรีในช่วงบ่ายนี้ครับนันทวัฒน์ทับเคลียวถ่ายภาพนำพลยนต์สาทีมข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลครับ